ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวการเอาตัวรอดและขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติที่สัตว์ผู้ล่ากับผู้ที่ถูกล่าจะมีวิธีการป้องกันตัวและการเอาชีวิตรอดที่แตกต่างกันไปโดยระหว่างการเผชิญหน้าของสัตว์สองสายพันธุ์ต่างฝ่ายก็ต้องงัดอาวุธสุดลับออกมาใช้เพื่อที่จะคว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่อันนี้ก็ภาคเวอร์ไปแต่นอกเหนือจากสัตว์ผู้ล่าและผู้ถูกล่าแล้วสัตว์บางชนิดเห็นหน้ากันไม่ได้เลยจำเป็นต้องมีเรื่องกันตลอดยังกันไปโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนพอเห็นหน้ากันปุ๊บนี่สะบั้นหันแหลกฝุ่นตลบกบแผ่นดินว่าแต่จะมีสัตว์คู่ไหนกันบ้างนั้นลองไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าลืมไปแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากมากอันดับที่1เสือดาวปะทะกับเมนแน่นอนครับว่าเสือดาวเป็นสัตว์นักล่าที่มีความดุร้ายและคล่องแคล่วว่องไวสายตาที่คมดุจเหี่ยวซึ่งทำให้มองเห็นเหยื่อจากระยะไกลได้ชัดเจนเท่านั้นยังไม่พอยังมีกรงเล็บและขากรรไกรที่ทรงพลังฟังมาขนาดนี้ผมยังมองไม่เห็นภาพที่เมนจะสามารถเอาชีวิตรอดออกไปได้คือหลายอย่างนะครับเสือดาวได้เปรียบหมดเลยเมนน้อยของพี่จะเอาอะไรไปสู้เนี่ยพอเมนนะครับเห็นว่ามีศัตรูมุ่งจะทำร้ายก็ขยายหนามอันแหลมที่อยู่บริเวณรอบลำตัวพุ่งใส่เสือดาวซะจนแทบมึนหัวโอ้ยเสือดาวกลัวกลัวบางตัวนะครับสู้ไม่ไหวจนต้องเดินหนีเม่นไปเลยและความเชื่อผิดๆนะครับที่เข้าใจว่าเม่นสามารถสลัดขนได้โดยถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าเม่นหันหลังให้กับเสือดาวหรือว่าศัตรูตัวอื่นๆที่วิ่งเข้ามาเพื่อทำร้ายแต่ว่าเกิดพลาดท่าเบรกไม่ทันอ้าวคราวนี้ก็พุ่งเข้าใส่น้ำจังๆเลยสิโดยที่เม่นนะครับจะกางขนออกในยามเห็นศัตรูแต่ว่าไม่สามารถสลัดหรือว่าพุ่งหนามให้ไปแทงเหยื่อได้แต่ที่เราเห็นตามภาพกันบ่อยคือเหยื่อพุ่งเข้าหาหนามอันแหลมคมที่อยู่บนหลังของเม่นเองเรามาสรุปมวยคู่นี้กันเลยดีกว่าโดยกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเทคะแนนให้กับฝั่งเสือดาวให้เป็นผู้ชนะในสังเวียนนี้เรามาต่อกันในอันดับที่2กันเลยดีกว่าสุนัขบ้านปะทะตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีความยาวใหญ่สุด 2.5 ถึง 3 เมตรกันเลยโดยลิ้นของมันจะเป็น2แฉกคล้ายกับงูซึ่งสามารถรับกินจากระยะไกลได้หลายเมตรโดยในเหตุการณ์นี้กลุ่มแก๊งน้องหมากำลังรวมตัวกันขับไล่ตัวเงินตัวทองที่กำลังบุกรุกอาณาเขตโอ้โหจังหวะนี้คือ5-1แล้วใครจะไปสู้ไหววะเนี่ยพี่เฮนะครับจึงตัดสินใจเปิดก่อนเลยซึ่งถือคติเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหน้องหมาตัวเล็กโดนกัดเข่าจากที่เห่าเก่งๆจนตอนนี้ต้องรีบวิ่งไปแอบซึ่งผมนะครับสงสารทั้ง2ฝ่ายแต่เทใจไปฝั่งพี่เฮซะมากกว่าเพราะว่า5-1อะนะทำไมคนถ่ายไม่ยอมไล่วะเนี่ยหวังว่าอันดับนี้คงไม่มีดราม่านะอันดับที่3พังพรปะทะงูถ้าขึ้นชื่อว่างูนะครับหลายคนก็คงจะกลัวกลัวเพราะเนื่องจากมีพิษที่ร้ายแรงถึงขั้นสามารถฆ่าชีวิตของคุณได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงแต่ทำไมพังพรถึงใจเด็ดขนาดนั้นล่ะถ้าเราสังเกตดีๆการเคลื่อนที่ของพังพรนะครับคือรวดเร็วมากๆกระโดดไปซ้ายฟุบหักมาขวาปุ๊บยังกับนินจารวดเร็วจนงูนี่แทบฉกไม่ทันเลยและสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่พังพรได้เปรียบก็คือพังพรจะออกโจมตีเป็นกองทัพโอ้โหใช้คำศัพท์ซะน่ากลัวเลยเอาใหม่เอาใหม่พังพรนะครับจะออกโจมตีกันเป็นฝูงเวลาจะออกล่าเหยื่อแต่ละทีจะมีไม่ต่ำกว่า 3-5 ตัวเพราะเหตุนี้นะครับจึงทำให้ศัตรูเกิดอาการสับสนและงงงวยเพราะถูกโจมตีหลายทิศทางและในบางครั้งสัตว์ที่เป็นผู้ล่าที่มีพิษส่งอันร้ายกาจก็ต้องสยบเป็นอาหารเย็นให้กับเจ้าพังพรเรามาต่อกันในอันดับที่4กันเลยดีกว่าแมงมุมแม่ไม้ดำปะทะเดือดกับแมงป่องฮอตเทนทอตตาฟังจากการอ่านชื่อคลิปนี้ดูมีสาระซะเหลือเกินมวยคู่เอกคู่นี้ซึ่งแน่นอนครับว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีพิษที่ร้ายแรงกันทั้งคู่เรามาเริ่มต้นกันด้วยฝ่ายแมงมุมแม่ไม้ดำกันก่อนเลยซึ่งเป็นแมงมุมที่มักพบในทวีปอเมริกาส่วนใหญ่จะชอบแอบอยู่ตามหน้าต่างหรือไม่ก็โรงรถและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือในห้องน้ําเลยอุ้ยถ้าผมเห็นคงตกใจกี้แตกแน่เลยว้ายและถ้าหากคนโดนกัดอาจจะอันตรายถึงขั้นเป็นอัมพาตหรือไม่ก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยส่วนฝ่ายตรงข้ามแมงป่องฮอตเทนทอตตาก็มีพิษที่ซ่าไม่แพ้กันซึ่งแมงป่องส
ายพันธุ์นี้มีความสามารถพิเศษที่สายพันธุ์อื่นไม่สามารถทำได้โดยความสามารถนั้นก็คือมันสามารถยิงพิษเข้าใส่ตาศัตรูที่อยู่ไกลเกินกว่า3ฟุตได้อย่างสบายๆกันเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยอันดับนี้สาระแน่นๆเลยไหมล่ะบ่นมานานแล้วมาเริ่มชกกันเลยดีกว่าเท่าที่ดูขนาดไซส์นะครับหลายคนก็คงเทใจไปฝั่งแมงป่องทั้งหน่วยกล้ามขนาดลำตัวได้เปรียบทุกอย่างแมงป่องไม่รอช้าจัดการเปิดก่อนเลยโดยการใช้กล้ามไปสะกิดขาแมงมุมจนทำให้เสียขาไป1ข้างตามจริงนะครับแมงมุมสามารถหนีได้นะแต่เขาเลือกที่จะสู้ต่อระหว่างการต่อสู้กันอย่างนัวเนียแมงป่องใช้กล้ามทั้ง2ล็อกตัวแมงมุมจากนั้นก็ใช้หางฉีดพิษไปยังบริเวณลำตัวเนื่องจากแมงมุมได้รับสารพิษเป็นจำนวนมากบวกกับบาดแผลจากการต่อสู้ในเวลาก่อนจึงทำให้แมงป่องเป็นฝ่ายชนะในสังเวียนนี้อันดับที่5ด้วงกว่าง3เขาปะทะเดือดกับเจ้าแมงมุมยักษ์กว่าง3เขาที่มีขนาดใหญ่สุดยาวถึง12เซนติเมตรเป็นด้วงชนิดปีกแข็งที่มีจำนวนขาถึง6ขากันเลยลักษณะของตัวเมียนะครับจะไม่มีเขาจะมีเพียงตัวผู้เท่านั้นกว่าง3เขาจะมีวงจรชีวิตประมาณ1ปีคือช่วงต้นฤดูฝนในช่วงฤดูการชนกว่างจะมีการซื้อขายตั้งแต่ตัวละหลักหมื่นไปจนถึงตัวละหลักแสนบาทกันเลยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเรามาดูฝั่งของผู้ท้าชิงกันบ้างดีกว่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่าใช่แมงมุมยักษ์ทารันทูล่าหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าใช่จริงๆพิษของมันจะส่งผลให้เกิดอาการคันผิวหนังหลายสัปดาห์เลยถ้าหากข้อมูลผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยด้วยเป้งยกที่1เริ่มได้ทั้งคู่มีการออกอาวุธพร้อมกันกวาง3เขาก็ใช้เขาในการโจมตีทีนี้แมงมุมขอออกอาวุธบ้างโดยการกัดนะครับแต่ว่ากัดไม่เข้าสาเหตุก็เพราะว่ากวางเป็นแมลงปีกแข็งจึงทำให้คู่นี้สูสีดูดีกันอย่างมากเลยพอกัดไปกัดมาต่างฝ่ายก็ต่างหมดเลี้ยวหมดแรงสังเวียนนี้กรรมการจึงตัดสินใจให้เสมอกันเรามาต่อกันในอันดับที่6กันเลยดีกว่าฮันนี่แบดเจอร์ปะทะเดือดกับงูผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงมีข้อสงสัยว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยโดยเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าฮันนี่แบดเจอร์รูปร่างของมันนะครับจะคล้ายกับสกังแต่ว่ามีกรงเล็บที่แหลมคมอย่างมากเท่านั้นยังไม่พอฟันเขี้ยวในปากก็ยังแหลมคมอีกเช่นเดียวกันและนิสัยส่วนตัวของมันจะชอบกินน้ำผึ้งมากเรียกได้ว่าเข้าไปกินแบบไม่กลัวผึ้งต่อยเลยเจ้าฮันนี่แบดเจอร์นะครับถือว่าเป็นสัตว์บกที่ดุร้ายที่สุดในโลกที่เคยมีการบันทึกลงกินเนสบุ๊กในปีค.ศ.2002มาแล้วว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เคยเกรงกลัวอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่มีพิษเท่าที่ผมได้ไล่ดูคลิปมาเจ้าฮันนี่แบดเจอร์ใจโคตรกล้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นงูหลามหรือว่างูขนาดเล็กเจ้าฮันนี่แบดเจอร์กวาดเรียบและศึกปะทะเดือดในอันดับนี้ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยกันเลยเพราะว่าเจ้าฮันนี่แบดเจอร์ได้ใช้กรงเล็บและฟันที่สุดจะคมเข้าตะปบไปยังบริเวณลำตัวและส่วนหัวของเจ้างูแน่นอนเขาว่าโดนไปขนาดนี้เจ้าฮันนี่แบดเจอร์ก็ได้เจอกับอาหารเย็นที่หอมหวานอันดับที่7งูปะทะเดือดกับเจ้าลิงจ๋อความโดดเด่นของคู่ปรับอันดับนี้ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนฝ่ายเจ้างูก็ขู่ฟู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 เพื่อขอโชว์พิษที่รุนแรงส่วนฝ่ายเจ้าลิงจ๋อก็มีความฉลาดและปราดเปรียวจะชอบอยู่บนที่สูงตามกิ่งไม้ตามโขดหินต่างๆเพื่อคอยเฝ้าระวังศัตรูที่มุ่งจะทำลายจังหวะนี้มีเจ้างูคลืบคลานเข้ามาล้ำถิ่นแดนเจ้าลิงจ๋อดันแงะไปเห็นพอดีจึงรีบตะโกนบอกเพื่อนพอสื่อสารระหว่างภาษากับเพื่อนหลุเรื่องมันก็ไปคว้าหินขึ้นมาเลยโอ้โหลิงแถวนี้แม่งโคตรเถื่อนน่ะบางตัวนะครับก็ใช้อุ้มมือดันก้อนหินจากหน้าผาเพื่อให้ตกลงมาใส่เจ้างูนี่ไม่ใช่เพียงแค่การขู่แต่หมายถึงชีวิตกันเลยและความฉลาดของเจ้าลิงเจ๊กๆนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้บางตัวฉลาดจนถึงทำไม้หน้าสามเพื่อไปไฟกับเจ้างูและใครๆก็คงจะรู้ว่าสังเวียนนี้ฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะเจ้างูนะครับพอเจอไม้หน้าสามบวกกับก้อนหินไปก็รีบเลื้อยหนีอย่างไวเลยและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่8นกอินทรีปะทะเดือดกับแม่ไก่กระทะ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 อินทรีเป็นนกล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่มีโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรงกำยำกล้ามเนื้อนี่เป็นมัดมัดเลยบวกกับสายตาที่คมกริบสามารถมองเห็นเหยื่อได้จากยักษ์ไก่และยังมีอายุที่ยืนยาวถึง70ปีกันแน่โดยในอันดับนี้นกอินทรีได้ไปเกาะอยู่บนปลายกิ่งไม้เพื่อคอยสอดส่องดูล่าเหล่าแม่ไก่กับลูกไก่พอเจอโอกาสเหมาะๆเจาะๆปุ๊บ
มันก็รีบบินโฉบลงมาเลยและด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่บวกกับตัวเองเป็นสายเลือดไก่ชนพอเห็นมีศัตรูมุ่งจะทำลายลูกเจี๊ยบก็จัดการจิกตีสนกอินทรีงงเลยและจังหวะนั้นพอดิบพอดีมีเด็ก2คนเดินมาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงจับทั้ง2ฝ่ายแยกออกจากกันมิฉะนั้นอินทรีเสร็จแม่ไก่แน่นอนขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนไปต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าวว้าวว้าว